เอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงที่แล้วเราทำปลาย่างกับยำมะม่วงไปแล้วครับที่สวนในบ้านนะครับวันนี้เราก็มาลงครัวที่ห้องอาหารไทยศาลาริมน้ำกันนะครับวันนี้มีขนมจีนกับเนื้อน่องลายแล้วก็มีส่วนผสมเนี่ยหลักๆก็คือผมอยากได้เป็นเนื้อน่องลายเนื้อน่องลายก็เป็นเนื้อก้อนนึงนะครับที่อยู่เวลาเราสั่งเนื้อน่องเนี่ยจะมีก้อนเดียวตัวนึงก็จะมีขาหลังเท่านั้นนะครับที่จะมีเนื้อน่องลายอย่างเงี้ยนะครับที่ก้อนใหญ่ๆเราก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเราผมจะต้มเนี่ยนะครับเนื้อน่องลายในหม้อให้เปื่อยซะก่อนจากนั้นเสร็จแล้วเอาน้ำเนื้อที่ได้เนี่ยเอามาเคี่ยวกับส่วนผสมที่เป็นมะเขือเทศนะครับแล้วเนื้อบดนิดหน่อยไข่แล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็โป๊ยกั๊กกับอบเชยแล้วก็ซีอิ๊วหน่อยเดี๋ยวเราก็เคี่ยวให้เขาใสปิ้งเลยครับแล้วเราก็ค่อยมาทำน้ำจิ้มกันที่มีมะนาวพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้านะครับกระเทียมดองน้ำส้มสายชูแล้วก็มีรากผักชีก็เป็นเนื้อน่องลายที่ถูกหั่นบางๆนะครับแล้วก็ขนมจีนร้อนๆอยู่กับน้ำซุปเนื้อใสๆเดี๋ยวมาดูกันครับผมได้เนื้อน่องลายมาผมก็จะเอาเนื้อน่องลายเนี่ยเคี่ยวตอนนี้รอน้ำนี้เดือดครับท่านผู้ชมครับเนื้อของเราเดือดแล้วนี่แต่ว่าในระหว่างที่เดือดอย่างนี้แล้วเนี่ยลดไฟนะครับพอเรามีฟองแบบนี้เนี่ยเราก็ตักฟองออกน้ำต้มเนื้อเนี่ยเราไม่ต้องให้เขาเดือดพล่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะระเหยไปหมดเพราะเราต้องการความหวานจากน้ำนี้เหมือนกันนะครับเราก็เดือดเบาๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับตุ๋นไปอย่างนี้จะใช้เวลาสักชั่วโมงครึ่งเนี่ยครับแล้วเราก็ใช้ไม้เนี่ยจิ้มลงไปพอมันทิ้งไม้หมายความว่าตกลงเนี่ยแสดงว่าเนื้อเปื่อยแล้วนะครับแต่ถ้าเราจิ้มไปตอนนี้เนี่ยเนื้อจะถูกยกโดยไม้อันเดียวเพราะมันดูดนะครับเพราะมันยังไม่เปื่อยดีเอาเราจะปิดอย่างนี้ให้มันเปื่อยอีกรอบนึงนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับเรารอเขาเนี่ยเราก็มาทำน้ำจิ้มกันครับผมมีพริกชี้ฟ้าแดงผมไม่อยากได้เม็ดนะครับผมก็จะเอาเม็ดพริกชี้ฟ้าแดงออกซะซอยละเอียด1เม็ดนะครับได้แล้วผมก็มีรากผักชีหน่อยสัก2รากเสร็จแล้วก็มีกระเทียมดองผมใส่สัก4หัวซอยเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็มีน้ำกระเทียมดองใส่ทีหลังผมก็จะมีพริกขี้หนูของผมมองหาอยู่หาไม่เจอต้องเผ็ดนิดนะครับเผ็ดนำนิดนึงเพราะว่าเราอยากจะกัดคาวเนื้อเวลาเราทานไปด้วยนะครับผมใช้ครกตำพริกชี้ฟ้ากับรากผักชีใส่กระเทียมดองแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูเราก็ต้องให้ละเอียดหน่อยเมื่อกี้นี้พริกชี้ฟ้าแดงก็ให้แล่นใบได้นะครับไม่ต้องเอาถึงละเอียดมากเรียบร้อยทีนี้ผมก็จะปรุงด้วยน้ำส้มสายชูน้ำกระเทียมดองหน่อยผมใส่เกลืออีกนิดนึงครับเดี๋ยวขอชิมหน่อยโอเคครับมีเปรี้ยวเรียบร้อยเราได้แล้วครับระหว่างที่เรารอเนื้อเราก็ได้น้ำส้มซึ่งเราพร้อมที่จะเสิร์ฟกับขนมจีนเราเอาล่ะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อกันครับสวยงามครับสวยงามเกือบจะได้แล้วครับเดี๋ยวผมขอหั่นดูหน่อยแล้วกันถ้าใครที่ชอบเนื้อนะครับแล้วรู้ว่าเนื้อน่องลายมาอยู่ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมเป็นลายเป็นริ้วของเอ็นเลยครับเดี๋ยวผมขอชิมหน่อยว่าเขาเปื่อยยังเปื่อยนุ่มแล้วครับเดี๋ยวผมเอาน้ำเนื้อนี่แหละครับเอามาเคี่ยวเป็นสต็อกอีกครั้งหนึ่งสำหรับใส่ในขนมจีนแล้วเราก็ทำให้เขาใสสวยเลยท่านผู้ชมครับผมต้มเนื้อเรียบร้อยแล้วผมก็แยกเนื้อไว้แล้วที่เห็นนะครับแยกน้ำมาแล้วน้ำผมไปทำให้เย็นไว้ก่อนนะครับทีนี้เราจะมาฟอกน้ำเนื้อนี้กันครับผมก็ใส่ซอสมะเขือเทศอย่างเข้มข้นนะครับเสร็จแล้วผมก็มีเนื้อบดนะครับเนื้อสดใส่ลงไปแล้วก็ผมก็มีซีอิ๊วญี่ปุ่นหน่อยใส่3ช้อนครับแล้วผมใส่เกลือนิดหน่อยเสร็จแล้วผมก็จะมีโป๊ยกั๊กสัก4ดอกอบเชยสักนี่ครึ่งแท่ง
พริกใส่ลงไปทั้งเม็ดผมมีขึ้นช่ายผักชีซอยให้ละเอียดได้เลยครับใส่ลงไปผมก็มีมะเขือเทศดิบๆสักลูกหนึ่งแล้วก็ผสมกันให้ทั่วจากนั้นเสร็จแล้วผมใส่ไข่ลูกหนึ่งเปลือกไข่ล้างสะอาดใส่ไปด้วยก็ได้ใส่ซะเลยพยายามคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับจากนั้นเสร็จแล้วผมก็ใช้น้ำเนื้อของผมใส่ลงไปแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับเราก็จะเปิดไฟแล้วทำให้เขาเดือดเบาๆนะครับแล้วจากนั้นเสร็จแล้วก็ให้เขาใสแล้วอ่อนน้ำนี่แหละครับมาทำเป็นน้ำเสิร์ฟกับเนื้อที่เราหั่นบางๆกับขนมจีนของเราครับท่านผู้ชมครับของเราใสเรียบร้อยแล้วเนื้อที่เราเคี่ยวไว้เบาไฟแล้วก็จะกรองครับสวยงามได้เป็นสีทองสวยงามครับผมก็เอาซุปอันนี้นะครับเบรกเอาไว้ผมขอเตรียมเนื้อหน่อยชิ้นบางๆแบบนี้ที่จะเสิร์ฟคู่กับขนมจีนของเรานี่ครับขนมจีนเราก็จะอยู่นี้ของเราจากนั้นเสร็จแล้วผมมีเนื้อลงไปในน้ำของเราเสร็จแล้วผมก็จะมีขึ้นช่ายต้นหอมซอยห่างๆนิดนึงเรียบร้อยแล้วผักชีแล้วแล้วก็มีหอมเจียวของเราเอาละครับประกอบร่างท่านผู้ชมครับเนื้อของเราที่ใส่ในน้ำเนื้อที่อร่อยของเราขนมจีนนะท่านผู้ชมอยากให้ร้อนท่านผู้ชมก็ไปนึ่งซะก่อนก็ได้นะครับขึ้นช่ายต้นหอมหอมเจียวโรยครับท่านผู้ชมลองทำดูนะครับได้ขนมจีนหน้าตาใหม่ๆแล้วกินกับเนื้อน่องลายนะครับในน้ำแบบคอนซูเม่น้ำซุปเนื้อแบบใสๆนะครับแล้วก็คู่กับน้ำจิ้มนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเมนูที่อาจจะยุ่งยากนิดนึงในการเคี่ยวแต่เวลาเราเคี่ยวแล้วเนี่ยเราก็เก็บน้ำอันนี้ไว้ได้เลยนะครับแล้วนั้นก็ซื้อขนมจีนมาเนื้อแบบนี้เราก็อย่าไปหั่นเอาเข้าตู้เย็นไว้ถึงเวลาเราก็เสิร์ฟเราก็หั่นบางๆนะครับแล้วก็เสิร์ฟแบบนี้นี่แหละครับขนมจีนกับเนื้อน่องลายเป็นซุปครับผมต้องชิมแล้วเดี๋ยวอธิบายท่านผู้ชมฟังครับว่าเป็นยังไงในน้ำก็ใส่น้ำส้มที่เราตำเอาไว้หน่อยนะครับมีหอมเจียวท่านผู้ชมครับซึ่งไม่มีกลิ่นเนื้อที่แบบเหม็นเนื้อมาเลยนะครับเพราะเราฟอกอย่างดีน้ำสต๊อกเราเนี่ยน้ำซุปเราเนี่ยทำอย่างใสเลยนะครับแล้วก็เป็นสีทองเลยคู่กับขนมจีนเนี่ยผมว่าไปได้ดีนะครับเพราะขนมจีนจะไม่อุ้มน้ำเหมือนก๋วยเตี๋ยวมากได้ความหนึบของขนมจีนพร้อมกับเนื้อที่นุ่มไม่เหนียวเลยครับเป็นเนื้อที่มีกรุบเส้นน่องลายด้วยอร่อยมากท่านผู้ชมอย่าลืมไปทำลองทานกันดูนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสองเมนูที่นำมาฝากสัปดาห์นี้คงน่าที่จะมีเคล็ดลับเทคนิคต่างๆให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็เอาไปทำกันบ้างนะครับเพื่อสืบสานศิลปะอาหารของเรานะครับเอาละครับวันนี้ผมคงลาท่านผู้ชมไปเท่านี้นะครับแล้วเราพบกันสัปดาห์หน้าครับยอดเชฟไทย 4:30 นทางช่อง 5ครับวันนี้สวัสดีครับ